Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราได้มีชีวิตยืนยาวมาถึงทุกวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะครับอย่าคิดที่จะหยุดเรียนอย่าคิดที่จะหยุดฟังแล้วก็อย่าคิดที่จะหยุดอ่านศาสนาอิสลามมีอะไรอีกมากมายให้เราเรียนบางครั้งสิ่งที่เรารู้เราก็ต้องมากองอีกว่าได้กับดีพี่น้องดูนะการปฏิบัติศาสนาบนหลักการนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปแล้วซอฮาบะห์นบีของเราจากไปแล้วเหลือเรากับอุลามะเหลือเรากับอุลามะเวลาเหลือเรากับอุลามะเราก็จะต้องฟังเพราะอุลามะเยอะอุลามะมีผิดอุลามะมีถูกแต่นบีให้เครดิตอุลามะถ้าวินิจฉัยถูกได้ผลบุญ2 1ผลบุญแห่งการอุตสาหะขยันเรียนจนกระทั่งแก่กล้าวิชาผลบุญอันที่2เนื่องจากวินิจฉัยศาสนาตรงกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะนี่อุลามะที่วินิจฉัยถูกส่วนอุลามะที่วินิจฉัยแล้วผิดมีหลายคนไม่เข้าใจโอ้นี่ไงนบีบอกอุลามะน่ะถูกก็ได้2ผิดก็ได้1ไม่ได้ไปดูอธิบายว่าผิดน่ะได้1ได้ตรงไหนได้ตรงความขยันของเขาทุ่มเทกับศาสนาแต่ที่ผิดน่ะตามได้ไหมไม่ได้นี่คืออุลามะเราต้องเข้าใจนะเดี๋ยวมีเราไปฟังบรรยายที่ไหนว่านี่ไงนบีรับรองนะอุลามะตอบถูกได้ผลบุญ2อุลามะตอบผิดได้ผลบุญ1ฉะนั้นจะผิดจะถูกตามได้หมดนี่ไม่ใช่นั้นวันนี้เราต้องเรียนต้องฟังศาสนาแล้วข้อต่อมาศาสนามีได้กับดีได้กับดีอีกดอเด็กเหมือนกันได้แล้วก็ดีเราไปดูสิวันนี้หัวข้อว่าฉันจะเดินตามรอยท่านนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรื่องละหมาดวิเตรนบีบอกว่าใครต้องการที่ละหมาดอิชาเสร็จแล้วสุนัตหลังอิชาเสร็จแล้วใครต้องการที่จะนอนไม่ลุกแล้วให้ละหมาดวิเตรก่อนนอนนี่นบีบอกอันที่สองนบีบอกว่าละหมาดอิชาเสร็จแล้วละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วคืนนี้จะลุกตะฮัจญุดไหมถ้าลุกอย่าละหมาดวิเตรให้ไปปิดฉากนี่คำพูดของนบีดีปัญหามันเกิดว่าละหมาดวิเตรไปแล้วละหมาดวิเตรไปแล้วตื่นขึ้นมาตอนตีสองอยากจะละหมาดตะฮัจญุดอีกได้ไหมนี่แหละก็เริ่มมีบางท่านบอกได้บางท่านบอกไม่ได้เมื่อบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้ย้อนกลับไปสู่เดิมก็คือคืนนี้ไม่เอาแล้วตะฮัจญุดอ่านกุรอานไปจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในล็อกคีลาฟอัลลอฮ์แค่คืนเดียวเอาเป็นปัญหาใหญ่เลยว่าละหมาดวิเตรไปแล้วตื่นมาตอนตีสองอยากจะละหมาดตะฮัจญุดไอ้แค่คืนเดียวเนี่ยทำให้โต๊ะครูมีปัญหากันเลยทำไมต้องให้เกิดปัญหาในเมื่อเราเดินสู่ตามแบบนบีคืนนี้ฉันจะไม่ลุกตะฮัจญุดแล้วไม่ไหวแย่ละหมาดวิเตรเสร็จนอนเลย
ตื่นขึ้นมากับซุบโฮเลยแต่เผอิญมันลุกขึ้นมาปวดท้องฉี่เอนอนไม่หลับทำไงดีละหมาดตะฮัจญุดดีไหมละหมาดตะฮัจญุดดีไหมก็เริ่มมีแล้วอุลามะท่านนี้บอกทำได้ทำได้อย่ายูสไม่มีใครบอกอัฟดอนเลยดูศัพท์ให้ดีนะคำว่าอัฟดอนแปลว่าประเสริฐดีเจ๋งถ้าภาษาอาหรับอย่ายูสแปลว่าอนุญาตลาบะซาไม่เป็นไรนั้นเราต้องฟังศาสนาขยับหลักสูตรเราจะไม่ได้รู้แค่ว่าซุนนะนบีเป็นแบบนี้เกิดหาไม่เจอเป็นปัญหาเกิดขึ้นเราต้องไปดูอ๋อไอ้อย่างนี้มันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่คือการเดินตามแบบนบีฉะนั้นก่อนนอนอย่าเอาคืนเดียวเป็นปัญหากับศาสนาโอ้โหตายเลยโต๊ะครูคนนี้บอกได้โต๊ะครูเนี่ยเอาโต๊ะครูมาจวกกันหน่อยสิเดินตามนบีอ้าวตั้งอาจารย์แล้วมันเนี่ยคืนเนี่ยก็ถามเดี๋ยวแต่ละคืนละหมาดตะฮัจญุดหรือเปล่าถ้าทุกคืนละหมาดตะฮัจญุดมันก็ไม่มีปัญหาแล้วไอ้แค่คืนเดียวคืนนี้เราจะไม่นอนแล้วละหมาดวิเตสแล้วฉะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องฟังศาสนาและขยับหูขึ้นไปขยับไปยังไงให้ถึงนบีแล้วดูสิคนที่เข้าใจนบีมากที่สุดซอฮาบะมีไหมซอฮาบะทำนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเดินตามแบบนบีทำไมถึงต้องเดินตามรอยนบีพี่น้องเคยเห็นไหมของศาสนาอื่นเดินตามรอยพระพุทธบาทใช่ไหมบางอบูบักพี่น้องครับบางอบูบักยังโสดนะใครเป็นแม่ไม้หรือมีน้องมีญาติที่ยังไม่แต่งงานบางอบูบักยังแข็งแรงทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนทำงานศาสนาแล้วก็ถ้าได้แฟนนะจะแข็งแรงยิ่งกว่านี้อีกรู้จักปลาน้ำใหม่ไหมปลาเนี่ยเวลาขังอยู่ในน้ำเนี่ยหลายวันแล้วมันก็เริ่มจะงอแล้วเริ่มจะงอตัวเวลาเปลี่ยนน้ำโคมก็เห็นปลาหมอดีดน้ำแบบนะบังอบูบักฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้ว่าเรื่องศาสนาเราจะเดินตามแบบใครละบอกอัลลอฮ์บอกละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนนาสนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศมีใครอีกล่ะนี่อัลลอฮ์ยืนยันแต่พวกเราก็ตามสิ่งที่ไม่มาจากรอซูลแล้วก็อ้างว่าคนคนนี้เขาไม่รู้เหรอคนคนนี้เขาไม่อะเลมเหรอใครจะไปรู้ล่ะรู้หรือไม่อะเลมแต่รู้อย่างเดียวว่าไม่มีคนไหนรู้ศาสนาหมดทั้งโลกยกเว้นนบีขณะซอฮาบะพี่น้องยังมีการขัดแย้งกันเลยความเห็นต่างผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งท่านซอฮาบะเนี่ยออกไปสองคนไปกลางทะเลทรายได้เวลาละหมาดไม่มีน้ำเวลาหาน้ำไม่เจอก็ตะยามุมทั้งคู่แล้วก็ละหมาดต่อมาเดินทางต่อมาเจอน้ำแล้วเวลาละหมาดยังไม่ออกอีกคนนึงก็อาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็ละหมาดอีกแต่อีกคนนึงไม่เอาแล้วเรื่องนี้มาถึงท่านนบีบอกถูกทั้งคู่นี่ใครบอกนบีบอกเนี่ยถูกทั้งคู่ถามว่าซอฮาบะทำไม่ตรงกันแต่อันไหนถ้าผิดนบีก็จะบอกอันเนี้ยไม่ถูกไปดูไซนาบิลันไซนาบิลันเป็นคนสนิทนบีเป็นคนอาซานของท่านนบีถ้าความคิดของเราเราก็ต้องบอกอัลเลมสุดใช่ไหมโอ้โหระดับไซนาบิลานจะไม่อัลเลมเหรออาซานให้นบีทุกวักตูแต่ไซนาบิลานก็ทำผิดแล้วนบีก็สอนใหม่สอนเรื่องอะไรเรื่องดอกเบี้ยดูนะเป็นไซนาบิลานนะถามว่าถ้าเอาปัญญาคิดอย่างเราอ่ะก็เพราะเราคิดไงอุลามะคนนี้เขาอัลเลมเขาต้องถูกทั้งหมดเหรอ
มันก็ผิดได้เราจะรู้ว่าผิดหรือถูกเราจะรู้ด้วยหลักฐานเราจะรู้ด้วยหลักฐานไม่ใช่นั่งเทียนหลักฐานไม่ใช่นั่งเทียนเอ้าดูไซนาบิลานผิดเรื่องไรไซนาบิลานมีอินทผลัม2ฉลอมแต่ว่าเกรด B ไซนาบิลานเอาอินทผลัม2ฉลอมไปแลกกับอินทผลัม1ฉลอมเกรด A เพื่อเอามาให้นบีได้กินเวลามาถึงนบีก็สงสัยคนจนอย่างบิลานจะเอาอินทผลัมเกรด A มาจากไหนนบีก็เรียกไซนาบิลานมาถามไซนาบิลานก็บอกนบีฉันเอาอินทผลัมเกรด B 2ฉลอมไปแลกกับเกรด A 1ฉลอมมานบีเรียกไซนาบิลานมาไซนาบิลานทีหลังเจ้าอย่าทำแบบนี้นะอินทผลัมเนี่ยถ้าแลกต้องเท่าๆกันแล้วก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันแตกต่างกันแต่ถ้าว่ามันแตกต่างกันมันจะเป็นดอกเบี้ยเรียกรีบาเห็นไหมนี่คนใกล้ชิดนบีคนใกล้ชิดนบีผิดนบีก็บอกแต่ถ้าเราคุยกันแบบหลับตามองคนอย่างไซนาบิลานจะผิดเหรอคนอย่างไซนาบิลานอยู่ใกล้ชิดนบีจะทำผิดได้ยังไงดูไหมนบีก็สอนว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้นบีสอนให้ไซนาบิลานทำไงพี่น้องรู้ไหมให้ไซนาบิลานเอาอินทผลัม2ฉลอมเกรดไม่ดีเนี่ยเอาไปขายอย่าแลกเอาไปขายได้เงินมาแล้วเอาเงินไปซื้ออินทผลัมเกรด A มานี่ดูนบีสอนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเดินรอยตามนบีทำกุรบานอูดวัวแพะแกะมีไม้ควายอาจารย์มีทัศนะบอกได้ควายก็ทำได้ผมไม่ได้ถามว่าทัศนะได้ไม่ได้ผมถามว่ามีสักครั้งไหมนบีมูฮัมมัดทำกุรบานควายไม่มีเอาอาจารย์ฉันเลี้ยงควายล่ะฉันเลี้ยงควายทำไงก็ขายควายแล้วเอาตังค์จากการขายควายไปซื้อวัวมาทำกุรบานนี่ไงแต่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่เรียนเราก็จะเถียงกันมันจะสู่ว่าได้หรือดีดอเด็กเหมือนกันถ้าสระไอเนี่ยได้ถ้าสระอีดีถ้าดีต้องเหมือนแต่ถ้าไม่เหมือนก็พออาจจะได้ฉะนั้นวันนี้ศาสนาเดินตามเดินตามถ้าเราไม่เดินตามก็เถียงอย่างนี้แหละมันจบไหมล่ะไปดูไซนาอุมัรเป็นพ่อตานบีอบูบักรก็เป็นพ่อตานบีเป็นพ่อตาทั้งคู่เลยอบูบักรเป็นคอลิฟะสั่งไซนาอุมัรบุกไปทำสงครามกับเผ่าหนึ่งที่ไม่ยอมออกซะกาตไซนาอุมัดค้านเลยดูกล้าค้านไซนาอุมัดมีหลักฐานด้วยค้านอบูบักรค้านยังไงฉันจะไม่ไปสู้รบกับเผ่านี้ทำไมเพราะเขามีกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้เหตุผลสูงไซนาอุมัดบอกนี้เลยฉันไม่ไปหรอกคอลิฟะสั่งอบูบักรสั่งฉันจะไม่ไปทำทำไมนบีบอกฉันอาซอมูมินนีดีมาอูฮุมวะอัมวาลูฮุมนบีบอกฉันใครมีกาลิมอชาฮาดากาลิมอชาฮาดาลายละละจะได้รับการปกป้องเลือดเนื้อและก็ทรัพย์สินโอ้โหไซนาอุมัดกะชนะไซนาอุมัดเนี่ยต้องการชนะอบูบักรหลายรอบแต่ทุกครั้งแพ้ทุกรอบไซนาอุมัดก็บอกไม่ไปอบูบักรบอกยังไงรู้ไหมอบูบักรบอกคำเดียวอิลลาบิฮักกิลอิสลามจะมีกาลิมอชาฮาดะก็จริงแต่ทิ้งสิทธิของอิสลามรู้คนอิสลามมีกี่ประการ5
กาลิโมชาดะละมาดบวชซะกาตฮัจญ์5อย่างเอา4อย่างเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อบูบักบอกอิลลาบิฮักกิลอิสลามฉะนั้นคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่ยอมปฏิเสธเรื่องซะกาตซึ่งอัลลอฮ์เป็นรูนบีบอกเป็นสิ่งที่จำเป็นคนเป็นมุสลิมสุดท้ายทิ้งฉะนั้นมุสลิมที่สมบูรณ์จริงต้องมี5ประการมีกลุ่มอื่นมีรูกลอิสลามมีทั้งมรุกิบประการรูกลอิมานก็มีหลายประการกลุ่มชีฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าเราจะเดินตามรอยท่านนาบีโดยอยู่บนหลักฐานฉะนั้นวันนี้มันมีดีดูสารับนะวลาโต๊ะครูเขาแปลนี่ให้เราฟังไปเรื่อยลาบะซาแปลว่าไม่เป็นไรลาบะซาไม่เป็นไรกับอัฟดอนอัฟดอนแปลว่าดีสำนวนภาษาอาหรับนั่นจะปฏิบัติศาสนาอะไรก็เดินให้ตรงแค่นั้นแหละจะมีอะไรเยอะอาบน้ำโยคะดัสนบีสอนยังไงนบีเคยไหมรดน้ำโคมข้าพเจ้าอาบน้ำยกขันดัดใหญ่เพื่ออัลลอฮ์ตาลานบีเคยทำไหมแบบเนี้ยใช่ไหมสมัยก่อนมุดน้ำให้จมข้าพเจ้าอาบน้ำยกขันดัดใหญ่เพื่ออัลลอฮ์ตาลาพุทธขึ้นมาเวลาพุทธขึ้นมาเสร็จแล้วก็เดินไปอาบน้ำละหมาดนี่สูตรใครมีอุลามะบอกได้ไหมได้การอาบน้ำเนี่ยเขาคำว่าอาบน้ำก็คือทำยังไงก็แล้วให้ทั่วตัวนี่ก็ถือว่ายกหะดัษตามทัศนะหนึ่งแต่นบีสอนอาบน้ำยกหะดัษอาบน้ำเฮดอาบน้ำวันศุกร์อาบน้ำยานาบาอาบน้ำวันอีดการอาบน้ำตามแบบนบีก็คืออาบน้ำละหมาดก่อนล้างมือเสร็จแล้วบ้วนปากเสร็จแล้วล้างหน้าเสร็จแล้วล้างแขนเสร็จแล้วเช็ดศีรษะเท้าอย่าพึ่งไปเอาน้ำราดตัวด้านขวาให้ทั่วด้านซ้ายให้ทั่วเวลาทั่วเสร็จแล้วล้างเท้าขวาแล้วก็ล้างเท้าซ้ายนี่คือสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกไว้ทำไมล่ะไม่อาบน้ำละหมาดล้างขาเลยล่ะจะได้จบเลยก็อาบน้ำเช็ดศีรษะแล้วก็อาบน้ำละหมาดนี่ต้องล้างขาเลยสิแต่ทำไมอ่ะเรื่องยกหะดัษเรื่องอาบน้ำขาเอาไปไว้ทีหลังแล้วใครสอนล่ะนบีเหมือนกันนบีสอนเรื่องอาบน้ำคนตายอาบน้ำคนตายอาบยังไงอ่ะรีดท้องก่อนเอามาหยัดขึ้นวางแล้วก็รีดท้องก่อนจะสู่รีดท้องต้องไปเช็คอีกการอาบน้ำคนตายผู้หญิงตายผู้หญิงอาบผู้ชายตายผู้ชายอาบแต่นี่โต๊ะตายหลานชายเหลนชายมากันเต็มเลยไม่ใช่ก็โต๊ะฉันนะโต๊ะฉันนอกจากโต๊ะเอาเมาะเลยดีกว่าเมาะตายลูกชายจบไคโรไปอาบได้ไหมเดี๋ยวก็จะสู่ว่าได้หรือดีเห็นไหมอุลามะก็บอกว่าถ้าพ่อตาแม่ตายลูกชายอาบน่ะได้แต่ดีไหมเราจะสู่ดีเพราะดีคือสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้ถ้าป๋าเราตายมะเราตายดูว่าคนตายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอาเป็นผู้ชายอาบเป็นผู้หญิงอาบอาจารย์ฉันเป็นลูกสาวอยากจะอาบให้ป๋าฉันได้ไหมเราไม่ต้องตอบว่าได้หรือไม่ได้ตอบว่านบีสอนว่าผู้ชายตายผู้ชายอาบผู้หญิงตายผู้หญิงอาบก็จบแค่นั้นอาจารย์ฉันอยากจะอาบให้มะฉันล่ะก็ไปดิเขาจะว่าอะไรล่ะมะมึงจะไม่ต้องเรียมกับมะเองใครจะไปว่าแหละมึงก็ว่าให้เราบอกอย่างเดียวถ้ามาถามถ้ามะตายใครอาบอ้าวก็ลูกสาวอาบให้พี่สาวน้องสาวแม่เราอาบให้หรือถ้าเป็นผู้ชายก็ผัวรู้จักผัวไหม
รู้จักไงครูสมานตอนสามีตอนภรรยาตายครูสมานอาบน้ำป่ะฮะไม่อาบล่ะโอ้พี่ป้าน่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับท่านนบีตอนนบีเสียชีวิตไม่มีใครกล้าอาบใครจะกล้าอาบก็ถกเถียงกันใครจะอาบให้นบีสุดท้ายแล้วซอฮาบะอาบให้หลังจากนั้นท่านหญิงไอชามาบอกว่านบีเคยบอกกับฉันเพิ่งนึกได้ถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบน้ำให้เธออุลามะจึงอธิบายว่าถ้าสามีตายผู้หญิงที่จะอาบให้ได้ก็คือคนเป็นภรรยาเพราะวัวเคยขาม้าเคยนั่นแหละถ้าสามีตายฮัสบุลลอฮ์ตายก็ฮัจญะห์ก็อาบให้ถ้าภรรยาตายฮัสบุลลอฮ์ก็อาบให้นี่เขาเรียกว่าผู้ชายที่เป็นสามีผู้หญิงที่เป็นภรรยานั่นนี่แหละเราเรียนแบบนี้ถ้าเราไม่เรียนล่ะแน่นเลยอาบน้ำแน่นเลยแล้วนบีก็สอนว่าวิธีการอาบน้ำคนตายเมื่อได้คนแล้วได้คนแล้วเลือกอีกคนไหนที่ไอ้นั่นหน่อยที่แบบดูแบบปากไม่เสียหน่อยเอาคนนั้นเป็นญาติก็จริงแต่ปากเสียยาเพราะเดี๋ยวมันมาเล่าอ๋อกูเพิ่งเห็นเองแหมฮัสบุลลอฮ์ตายเมียไม่ได้อาบเพราะเมียรู้อยู่แล้วมีพวกอาบญาติอัลลอฮ์ฮัสบุลลอฮ์สะดือจุนมันก็มาบอกเลยฮัสบุลลอฮ์สะดือจุนไปบอกอัลลอฮ์กูไม่น่าละกูเป็นเพื่อนฮัสบุลลอฮ์มามันไม่เคยเลยอาบน้ำที่จะแบบนุ่งกางเกงในอะไรมันนุ่งสโรงใส่เสื้อยืดอาบอีกกูเพิ่งรู้วันนี้แล้วว่ามันน่ะสะดือจุนเนี่ยแบบเนี้ยเขาไม่เอาคนปากแบบนี้นั้นวันนี้ต้องเรียนเราจะเดินตามรอยท่านนบีเดินให้ดูว่ารอยนบีไปยังไงนี่เรื่องอาบน้ำคนตายเอาเราไปดูอีกอาบน้ำคนตายได้คนละนบีให้อาบน้ำคนตายกี่ครั้ง3และที่เข้าไปนะที่เข้าไปนะอาบกี่ครั้งอยากจะรู้เหลือเกินว่าไปอาบน้ำคนตายเนี่ยเอาละที่ตายกันมาเนี่ยอาบน้ำคนตายนบีบอก3ครั้งถ้า3ครั้งไม่เกี้ยงเอา5ครั้งเอาถ้า5ครั้งไม่เกี้ยงเอาเข้าไปอีกและเราอะเหมาะเราเปิดอะไรถึงทำเกิน3มะเราเปิดอะไรเช็ดตัวกันทั้งวันกว่าจะตายอยู่บนเตียงเช็ดตัวล้างอย่างดีเวลาตายอ๋อโดยแฟซ่าลงไปเถอะ2รอบสบู่ถูกันไปเถอะตัวซีดไหนใครสอนนี่แหละต้องเรียนฉะนั้นจะเดินตามรอยนบีนะดูด้วยนบีบอกอาบน้ำลูกสาวนบีเสียชีวิตนบีบอกกับอุมมุอาติยาว่าเธอจงอาบน้ำให้ลูกฉัน3ถ้า3แล้วเอา5ถ้ามันยังก็ดูความเหมาะสมสมควรแล้วเราอ่ะเราเนี่ยสมมุติมะเราตายก่อนตายมะเราป่วยเราก็เช็ดตัวทุกวันจากข้างหลังข้างหน้าเช็ดหมดเลยทุกซอกให้มะเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเวลามะสิ้นลมโอ้โหยกใหญ่เลยเหมือนมะตกในล้าวไก่มาล้างซะแน่นเลยโอ้โหหมดน้ำไปไม่รู้กี่โอมแล้วถูกันผมเคยไปเห็นนี่ไงจำให้ดีนะอาบน้ำคนตายเป็นกับอาบน้ำคนตายถูกมันคนละอันอาบเป็นนะใครๆก็อาบได้ร่า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 ถูเข้าไปไปเอาน้ำบุษามาเอาน้ำกระบุนมาแต่นบีให้อาบกี่ครั้ง3เริ่มต้นด้วย3แต่ถ้ามองเห็นแล้วมันไม่เกี้ยงให้เป็นหรือมากกว่านั้นแต่มะเราเปิดอะไรล่ะถึงทำเกิน3อาบน้ำคนตายมันเป็นศาสนามันไม่ใช่นึกอยากทำก็ทำเพราะอาบน้ำคนตายมันเป็นศาสนา
เมื่อเป็นศาสนาทำให้ตรงรีดทองมะเราตัวเกี้ยงแล้วก่อนตายแล้วทำไมอ่ะจำให้ดีนะครับคนเป็นคนตายไลซานายิซันไม่เป็นนายิสมะเราตายไม่เป็นนายิสคนตายคนเป็นไม่เป็นนายิสทำไมอ่ะก็รู้จักหะดีษนบีแหละอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์มียูนุบมีอยู่วันหนึ่งเดินมาจะกับนบีที่ทางตรงเมืองมาดีนะห์เขาอยากเดินในเมืองเนี่ยมาเจอกับนบีเวลาทักทายกันแล้วเวลานบีผินหลังให้อบูฮุไรเราะห์หนีเลยนบีแกเอ๊ะเอ้าอบูฮุไรเราะห์หายไปไหนสักครู่อบูฮุไรเราะห์กลับมาอบูฮุไรเราะห์กลับมานบีก็ถามอบูฮุไรเราะห์ไปไหนมาอบูรอยรอบอกฉันเนี่ยอายฉันรังเกียจตัวฉันที่ฉันจะนั่งคุยกับนบีเอานบีถามว่าทำไมล่ะรังเกียจเรื่องอะไรรังเกียจตัวเป็นอะไรอบูรอยรอบอกฉันมีฮัดดัสฉันมียูนุบก็คิดไงคนมียูนุบเนี่ยต้องสกปรกจะนั่งตรงนั้นไม่ได้ตรงนั่งไม่ดีจะคุยกับนบีก็ไม่ได้คิดเองอีกแล้วเวลาอบูรอยรอคิดอย่างนี้นบีแก้ให้เลยอบูรอยรอจะมีฮัดดัสไม่มีฮัดดัสอ่ะมนุษย์ไม่เป็นนาจีสมีฮัดดัสก็นั่งคุยได้มีฮัดดัสละหมาดไม่ได้แต่นั่งคุยได้ไหมได้มีฮัดดัสยายยูนุบอ่านกุรอานจับกุรอานได้ไหมไม่ได้ก็แค่นั้นแต่ไปตลาดได้ไหมได้มียูนุบไปตลาดได้ซอฮาบะห์นี่เขาบอกเลยว่าคนมีฮัดดัสมียูนุบสามารถเดินตลาดได้แต่เราเคยได้ยินมาว่าใครมียูนุบนะอย่าออกนอกบ้านนะถ้าออกนอกบ้านไปผ่านต้นไม้ที่มีใบเขียวๆต้นหญ้าที่เขียวๆมันจะแช่งก็ไม่กล้าออกจากบ้านต่ออาบน้ำยกฮัดดัสก่อนไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยบังอบูบักเอ้ยไม่เกี่ยวกันฉะนั้นนี่ไงเราจะเดินรอยตามแล้วนบีก็สอนถ้ามีฮัดดัสเกิดอยากกินอาหารอีกนบีสอนไงให้ไปอาบน้ำละหมาดก่อนแต่อย่าเพิ่งอาบน้ำยกฮัดดัสสมมุติว่าเรายังไม่อยากจะอาบน้ำยกฮัดดัสเพราะว่าแม่เพิ่งแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องสัปดานะครับเพิ่งแต่งงานหัวค่ำไปแล้วหนึ่งรอบไม่ได้เว้ยเดี๋ยวดึกๆอีกสักหนึ่งรอบเราไปอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วก็กินอาหารอันนี้สุนนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมงั้นก็อาบน้ำมายกระดับสามรอบสี่รอบมึงเอ้ยซีดเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราถ้าเราไม่ดูเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละไปดูเถอะครับอาบน้ำคนตายเห็นอาบกันมาน่ะอาบอย่างเดียวอาบให้เกี้ยงอาบให้เกี้ยงใช่ไหมอาบให้เกี้ยงจะกี่รอบก็ไม่สนขอให้เกี้ยงแล้วเขาเปิดอะไรล่ะเขาเปิดอะไรฉะนั้นวันนี้ซอฮาบะบางครั้งเข้าใจผิดแต่นบีก็แก้ให้ถ้าอันไหนถูกนบีก็จะบอกว่าเนี่ยถูกต้องแล้วกรณีนบีถามเราก็ต้องรู้อีกถ้ามีคนหนึ่งมาถามโตเรียมอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนโตเรียมจะตอบยังไงอยู่บนฟ้าทำไมอ่ะอยู่บนฟ้าบอกได้ไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ใต้ดินได้ไหมเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้ากลุ่มหนึ่งบอกว่านี่ไปจัดที่อยู่ให้อัลลอฮ์ใครจัดเนี่ยใครจัดไม่ได้มีใครจัดลองนบีไม่บอกเราจะกล้าบอกเหรอถ้าเหตุการณ์ที่นบีถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนนางชี้ขึ้นฟ้าแล้วนบีก็เฉยไม่บอกว่าผิดและถูกถ้าสิ่งที่นบีไม่บอกว่าผิดหรือถูกเรียกว่ายอมรับเขาเรียกว่าซุนนะอิกรอรียะมีไหมล่ะเอาดูเวลาเราบอกอัลลอฮ์อยู่บนฟ้านั่นไปจัดให้อัลลอฮ์อยู่บนฟ้านี่แสดงว่าจัดให้อัลลอฮ์มีที่อยู่พวกนี้เป็นพวกมูยัสซิมะ
จับอัลลอฮ์ให้มีร่างดูถามว่าคำพูดนี้ใครพูดเราพูดเองเหรอนูนซอฮาบะห์นบีนูนนูนเขาพูดแล้วมีไหมอัลลอฮ์นัดกับนบีมูฮัมหมัดญิบรีลไปเอามูฮัมหมัดแล้วก็ดำดินมาพบเจอกับเรามีไหมเคยได้ยินไหมมีแต่เวลาขอเวลานบีไปรับละหมาดนบีขึ้นสู่ฟากฟ้าไปหาใครอ่ะไปหาใครไปหาโต๊ะยีที่ไหนเหรอไปหาใครนี่มาเรียมไปรับละหมาดอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอ่ะขึ้นไปบนฟากฟ้าน่ะหรืออัลลอฮ์แอบอยู่ที่ดินนี่แหละพี่น้องให้เราได้รู้ว่าเราจะเดินตามคำสั่งคำสอนดูดิขึ้นสู่ฟากฟ้านั่นดูนั่นการนัดของอัลลอฮ์วิญญาณเวลาถูกถอดออกจากร่างจะนำขึ้นสู่ฟากฟ้าไปหาใครไปหาอัลลอฮ์มีไหมสักหะดีษหนึ่งอัลลอฮ์นัดนบีเจอกันใต้ดินนะมูฮัมหมัดมีไหมไม่มีมีแต่อยู่บนฟ้าอยู่ตรงไหนใครจะรู้ล่ะนี่แหละเราบอกว่าอยู่ข้างบนแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไอ้ที่ว่าใครล่ะก็อัลลอฮ์และรอซูลนั่นแหละบอกไว้ยอมรับไว้เรื่องนั้นแค่นั้นเองอย่าคิดเยอะสิอย่าคิดเกินที่นบีคิดอย่าคิดเกินที่นบีบอกถ้าวันใดคิดเกินนบีคิดเกินนบีบอกเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นพวกไหนแล้วล่ะดูเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนบีนั้นวันนี้เราจะเรียนรอยแม้กระทั่งคำถามลูกถามมีเด็กคนหนึ่งไปส่งโรงเรียนไปส่งโรงเรียนอะไรเวลาถามหนูอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ใครบอกอะใครบอกใครบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ฮะเพราะบอกมีไหมนบีเคยบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีเลยไม่มีเลยหรือวันที่อัลลอฮ์นัดกับนบียิบรีลไปบอกมูฮัมหมัดให้มาพบเจอเราที่ชายแดนซาอุหรือชายแดนมักกะนบีนะพี่น้องต้องเดินทางจากมักกะนี่ไปเยรูซาเล็มแล้วจากเยรูซาเล็มไปตุนมักดิสขึ้นสู่ฟากฟ้านี่เราก็รู้ฉะนั้นไม่มีใครหรอกไปจัดที่อยู่ให้อัลลอฮ์เราบอกเพราะนบีบอกเราบอกเพราะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกอะไรอัรเราะห์มานุอัลอัรชิสตาวาอัลลอฮ์ประทับเหนือบัลลังก์หรือบนบัลลังก์ก็แค่นั้นไม่ต้องไปอะไรบัลลังก์แบบไหนอ่ะใครจะรู้และอัลลอฮ์นั่งยังไงอัลลอฮ์มีตูดเหรอใครจะไปรู้ล่ะก็บอกแค่นั้นก็แค่นั้นบางอันไม่ต้องไปหาไม่หาเพจหาผลอัลลอฮ์บอกเลือดอัลลอฮ์บอกหมูฮุริมัตอะไลกุมุนไมตะตุวัดดามุวะลามุลคิซิดอัลลอฮ์ห้ามกินหมูต้องไปหาไหมอัลลอฮ์บอกเด้อกินหมูไม่ได้นะหมูเป็นนาจิสรู้แล้วเป็นนาจิสอัลลอฮ์และรอซูลบอกแต่ทำไมเพราะอะไรล่ะทำไมอ่ะทำไมวัวไม่เป็นน่ะจะเป็นนายิสไงถ้าเอาความคิดไปเอาลูกหมูมาตัวนึงออกมาปุ๊บเลี้ยงอยู่ในคอกคนเลี้ยงกับคนแขกชื่อบังลออาบน้ำให้มันทุกวันเลยกินกับของฮาลาลถ้าตามความคิดหมูตัวนี้จะเป็นนายิสไม่ตามความคิดไม่เป็นแต่ให้คุณล้างยังไงให้คุณทำความสะอาดยังไงถ้าอัลลอฮ์บอกหมูเป็นนาจิสมันก็เป็นนาจิสนาจิสกับมุตะนัจญิสแตกต่างกันดูภาษาอาหรับนะนาจิสตัวของมันปัสสาวะเป็นนาจิสเอาไปกันยังไงมันก็เป็นนาจิสเอาไปกันจนกระทั่งไม่มีกลิ่นปัสสาวะแล้วสะอาดตามสายตามนุษย์กินได้ไหมเพราะมันคือปัสสาวะมันเป็นนาจิสตัวของมัน
ดูนะกินตังเข้าไปเด็กกินเหรียญ10เข้าไปในทองเราก็ให้ลูกไม่เอาตังเหรียญ10ไม่เอาอมเพชรเข้าไปกินเพชรเม็ดละล้านเข้าไปลงไปเอาเพชรมาเลือกเลือกเลือกลูกจับอย่าใส่ปากกืนไปอยู่ในท้องมึงเอ้ยทำยังไงให้ลูกขี้ออกมาให้ลูกถ่ายออกมาเวลาลูกถ่ายออกมาแล้วไอ้เพชรเม็ดนั้นเป็นมุตานัจญิสมุตานัจญิสก็คือเอาไปล้างนายิสออกมันก็จะกลายเป็นเพชรที่สะอาดแต่อุจระให้ไปกันไปกองยังไงมันก็เป็นนายิสเนี่ยดูนะคำว่านายิสกับมุตานัจญิสของแข็งแข็งกินอมเพชรไปเม็ดหนึ่งสุดท้ายก็ต้องไปถ่ายออกแล้วก็เอาเพชรไปล้างล้างเอาเศษอุจจาระออกให้หมดล้างด้วยน้ำผ่านเพชรเม็ดนั้นก็สะอาดเหมือนเดิมแต่ตัวอุจจาระให้ไปฟอกไปยังไงไปกันยังไงมันก็ไม่มีวันเกลี้ยงเพราะมันคือตัวนายิสนั้นเราก็ต้องเรียนเราเรียนเรื่องของศาสนาเราหมักน้ำองุ่นน้ำองุ่นคือน้ำที่ฮาลาลองุ่นคั้นน้ำฮาลาลแต่เราเอาน้ำองุ่นเนี่ยหมักจนกระทั่งเกิดแอลกอฮอล์เวลาเกิดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นนบีไม่รู้จักแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันเป็นชื่อทางภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าแอลกอฮอล์มี2ชนิดแอทิลกับเมทิลเวลาหมักองุ่นไว้นานๆเขาจะมีสูตรหมักด้วยกับไม้โอ๊กหรือว่าต้นอินทผลัมหรือสุยุคนี้เขาก็เอาแช่ตู้เย็นก็มีสิทธิ์เปลี่ยนสภาพมันจะมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นเวลามีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นดื่มแล้วเมาเวลาดื่มแล้วเมานั่นแหละคือน้ำเมาที่พวกเราเรียกเหล้าเดิมทีเดียวมันฮาลาลจากการฮาลาลเอาไว้นานหน่อยจนกระทั่งเกิดสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแอลกอฮอล์เกิดขึ้นในมันน้ำองุ่นแก้วนี้ขวดนี้กลายเป็นของฮารอมแล้วนี่ไงใครล่ะสอนนบีมีข้าวหมากที่นี่มีข้าวหมากขายเปล่าจะได้ไม่แปลมีไหมร้านข้างนอกไม่มีนะอ่ะพอไม่ได้เดี๋ยวผมต้องเดินผ่านต้องเช็คก่อนไม่มีนะครูสมานนะเดี๋ยวเวลาเขามีขายข้าวหมากข้างนอกกันแล้วผมเดินผ่านใครแปลครูสมานไปดูข้าวหมากข้าวหมากเนี่ยเกิดชื่นจากข้าวเหนียวที่เขานึ่งแล้วเขาก็ใส่แป้งข้าวหมากนะครับแล้วก็หมักมันไว้ความหวานของข้าวเหนียวมันจะออกมาแล้วก็หวานมากข้าวเหนียวนี่มีน้ำตาลเยอะจนกระทั่งมันสู่ความหวานเวลาหวานเนี่ยหมักไปอีกหน่อยมันจะเกิดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นที่ข้าวหมากเวลากินหวานแล้วเริ่มซ่าให้รู้เลยว่าเกิดแอลกอฮอล์แล้วฉะนั้นการหมักดองต้องเช็คด้วยว่าข้าวหมากเนี่ยฉะนั้นไม่ใช่ฉันชอบกินข้าวหมากฉันชอบกินข้าวหมากมันถูกหมักจนกระทั่งแปรสภาพหรือยังถ้ามันถูกหมักจนกระทั่งแปรสภาพจนกระทั่งมีแอลกอฮอล์อยู่ข้างในแล้วข้าวหมากนั้นฮารอมกินไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอาจารย์ว่าข้าวหมากมันมีแอลกอฮอล์ผมจะรู้ใครจะไปรู้ก็ต้องไปตรวจแล้วจะไปตรวจที่ไหนนู่นศูนย์แลบวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ดร.วินัยดาลันนุ่นแต่ให้รู้เลยนะครับข้าวหมากที่หมักด้วยแป้งข้าวหมากหรือยีสต์ให้พี่น้องรู้ว่ามันจะมีชั่วระยะเวลาหนึ่งของมันจะกลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วกินยังไงข้าวหมากเอ้าเราจะรู้นะก็สมัยก่อนเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้แป้งข้าวหมากมันจะมาผสมกันแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นในยุคก่อนๆเขารู้เดี๋ยวก็ทำเป็นขนมกันก็กินกันมาเรื่อยแต่เวลาบอกว่า
ระวังให้ดีนะการหมักดองเนี่ยถ้ามันเกิดแอลกอฮอล์ไอ้น้ำอันนั้นข้าวอันนั้นขนมอันนั้นมันกินไม่ได้แล้วไปบอกรุ่นโต๊ะโต๊ะจะรู้เหรออะไรไว้แอลกอฮอล์รุ่นโต๊ะเราไม่รู้เวลารุ่นโต๊ะเราไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ธรรมดาเวลาไอ้นั่นขึ้นหน่อยเขาเรียกอะไรนะลมพิษไปเอาเหล้าขาวแล้วนู่นรุ่นโต๊ะเราใครไม่เคยอยู่บ้านนอกไม่รู้หรอกเขาจะเอาใบพลูแล้วก็เหล้าขาวบางทีก็ตำกับเกลือแล้วมาทาไอ้ลมพิษมันก็จะหายใช่ไหมครูสมานอ้าวแล้วถามว่าโต๊ะเรารู้ไหมว่าไอ้เหล้าขาวบาปโต๊ะเราก็นี่ไงฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปคุยเรื่องนี่ถ้าเกิดว่าถ้ามันบาปงั้นโต๊ะแช่เราก็บาปหมดแล้วนี่ไม่รู้จะบอกยังไงมีหัววางบนบ่าฉะนั้นวันนี้ให้เราดูว่าดูสิรุ่นก่อนย้อนไป 4-50 ปีมีสุราไหนมั่งไม่มีภาพยนตร์มีทุกสุราจัดงานมีสุราไหนมั่งจัดงานไม่มีสอยดาวมีทั้งหมดอะไรผิดๆต่อมาก็เริ่มมีผู้รู้มาบอกไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ตามสุราก็เลิกกลับมาใหม่อีกแล้วสุรามีดนตรีอาหรับมาเลย์ถ้าเชิญอาหรับมาเลย์เชิญในนั้นไม่ดีหรอตั๊กแตนชลดามันจะได้จบๆกันไปเลยเอาใครนักร้องคุมฮิญาบขึ้นไปสายแอ๋งไม่บาปทำไมร้องเพลงไม่บาปแม่แปลฟาติฮะก็ไม่ได้ริบอกว่าร้องเพลงดนตรีไม่บาปนาเสพเราก็ไปดูของฮารอมกับของฮาลาลมันจะแตกก็ดูว่าไอ้นาเสพเนี่ยมีกีตาร์ไหมมีชิงฉับไหมมีอะคอร์เดียนไหมรู้จักใช่ไหมที่อยู่เนี่ยมีตัวเดียวกับไปได้แล้วบังอบูบักเราคนละอันเห็นป่ะที่เขาดึงอ๋ออะคอร์เดียนมีชิงไหมมีแตรไหมถ้ามีพวกนี้ฮารอมอาจารย์มีกลองอย่างเดียวไม่บาปตีกลองไม่บาปศาสนาก็ไม่ได้อะไรอะไรก็บาปเวลาเราบอกไอ้นี่ไม่บาปไม่ฟังเวลาเราบอกไอ้นี่บาปมันบอกว่าแม่อะไรอะไรก็บาปเอาดูมันสิได้ครับตีส่วนมากก็มีนักเสียก็จะตีกองแต่ว่าคนตีกองและคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเต้นปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปักแบบนี้อ้าวไอ้เต้นตึกตักตึกตักใครเต้นใครเต้นสุไบดาเปล่าไม่ต้องรอกสู่ใบด้านน่ะขึ้นไปทำดีเลยอ่านกุรอานนู่นงานใหญ่ระดับประเทศเอาซูบิลไหนมัสฮับไหนให้ขึ้นไปทำอย่างนั้นน่ะไม่มีหรอกแค่ผู้หญิงเนี่ยอ่านละหมาดน่ะละหมาดเลยนะมัสฮับชาฟิอีผู้หญิงนี่อ่านละหมาดมักเร็บเสียงดังได้ต่อเมื่อไม่มีชายอื่นอยู่ที่บ้านของนางอนุญาตแต่ผู้หญิงนี่ต้องเสียงค่อยดูสิขนาดอ่านกุรอานยังต้องเสียงค่อยเลยและนี่นู่นไปนั่งอยู่บนเวทีงานระดับชาติเอาได้รางวัลมาแล้วนี่มาซับอีไหนไม่ใช่แม่มาซับชาฟีอิมัมชาฟีเคร่งเรื่องนี้เคร่งเรื่องนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าคุยกับคนไม่เอารอยนบีนะคุยยากถามที่รุ่นก่อนรุ่นโต๊ะเราอ่ะเขาก็ใช้เหล้าขาวกันทั้งนั้นน่ะใช่ไหมป้านอมแล้วตอนนี้ใช้ไหมล่ะไม่กล้าใช้ทำไมไม่ใช้ล่ะเฮ้ยเขาเริ่มรู้กันแล้วเว้ยอ้าวย้อนไป40ปีมีไหมคนคุมหัวอ้าวบังอบูบักร40ปีเคยเห็นคนคุมหัวไหมไปแห่อะไรเนี่ยเพิ่งมีไม่นานถ้าจะมีกับพวกกลุ่มสายซุนน่านั่นแหละที่บ้านผมทั้งคลองรวมทั้งมะผมด้วย
ผมจำความได้เลยเวลาบ้านไหนทำบุญแต่งงานแล้วมาผมกับเพื่อนผมเมื่อนมาผมอีก10คนไปนั่งร้านบ้านคนดัดผมไปนั่งกันเรียงเป็นแถวเลยมาผมไปตั้งแต่เช้ากลับมืดไปดัดไอ้ร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้น้ำยาแล้วก็มีผ้าคลุมไว้แล้วแม่นานๆทำนากันแหละเวลามาเจอกันก็แม่ซ้ายขวาเราก็ไปนั่งผมเด็กๆไปดูมะผมดัดผมจะไปบ้านงานต้องดัดผมแล้วเวลาดัดผมเสร็จแล้วไปดูบ้านงานสิเป็นยังไงไม่ต้องวารุณมะผมหรอกมะอาจารย์สมิธพี่สาวผมอยู่บ้านนอกเวลาแต่งงานต้องนั่งเรือมาจากบ้านมาหนองจอกมาทำผมทรงสูงนั่นอดีตแล้วเวลากลับต้องนั่งเรือต้องนั่งท้ายเรือแล้วหมอบลมมันแรงเวลาจะนอนเอาหมอนมาวางอย่างเงี้ย2วันไม่ต้องนอนหลับอยู่เงี้ยไม่ได้เสียทรงเพราะไม่ได้มีเหมือนช่างอย่างนี้ไปทำเย็นบ้านต้องนั่งเรือจากบ้านแล้วเรือมันแรงวูอยู่ใช่ครับภรรยาผมก็ชอบตามผมสมัยก่อนนี่ทรงสี่เหลี่ยมฮะทรงสี่เหลี่ยมฮะทรงสี่เหลี่ยมครับเหลี่ยมไหนเหลี่ยมดาราครับอ๋อครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็บอกกับผมว่า300เนี่ยเสียนิดเดียวเองที่จริงอ่ะมาบอกตอนหลังอ่ะ1,000 กว่าบาทเขามาหลอกผมว่า300เองเล็กน้อยแม่เหมือนกันที่บ้านก็เหมือนกันผมบอกแล้วนี่บอกกับลูกแม่บ้านน่ะแฟนเคอรี่เจอกับผมน้อยกว่าเคอรี่อีกเจอกับแคอรี่เยอะกว่าผมอีกแป้นของมาส่งของใครอีกวะอ้าวของเคอรี่มาแป้นเอาของลูกวันเดียวแม่ลูกพักเดียวยังไม่ทันจะมืดของแม่มาอีกรอบนึงแล้วนั่นแหละแล้วก็เงียบเลยนะซ่อนกันเลยนะไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเลยจนกระทั่งเคอรี่รู้จุดวางของฮัลโหลวางไว้เลยนะวางไว้เลยตังวางอยู่ใต้นั่นน่ะใต้ผ้าน่ะหยิบเลยเคอรี่ทอนเองเลยไม่ต้องอันแล้วก่อนรอดักหลังๆไปทั่วแล้วเวลาไปทั่วเคอรี่โทรมาตังอยู่ใต้ผ้านะหยิบเลยถ้าไม่มีทอนด้วยกลายเป็นพวกกับเคอรี่ไปแล้วมันธรรมชาตินั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าคิดจะทำเรื่องศาสนาเดินตามรอยจำให้ดีนะครับต้องเดินตามรอยแล้วใครจะบอกแม้ทำมาเดินตามอย่าไปสนให้เขาว่ามั่งพองจะรับสมองเขาจะได้ว่าให้เรานอนไม่หลับบ้างนั้นไม่ต้องห่วงอย่าไปคิดเองเองไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีพี่น้องรู้ไหมล่ะถามสิในสมัยก่อนใครบอกคุมหัวบาปเอ้ยใครไม่คุมหัวบาปไม่มีใครพูดโต๊ะครูก็ไม่พูดโต๊ะอิหม่ามก็ไม่พูดมีแต่โต๊ะอิหม่ามพูดผมนี่โตมาจนกระทั่งคุตบะห์ไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้หญิงออกนอกบ้านไม่คุมหิญาบบาปไม่เคยเลยทุกสุขที่จำความได้แต่ไม่ได้บอกว่าอิหม่ามไม่ดีนะอิหม่ามดีอย่างอื่นเยอะแยะแต่เราพูดเป็นเรื่องๆว่าอิหม่ามไม่ได้สอนเรื่องคุมหิญาบมันเกิดขึ้นจากกลุ่มซุนนะเรียกร้องกันผมโตมาตั้งไม่รู้กี่ปีไม่เคยได้ยินคำว่าเชือดกุรบานกลุ่มซุนนะเขาเรียกร้องจนกระทั่งตอนนี้จะกลุ่มไหนก็เชื่อกันหมดแล้วแต่ยังมีอีกกลุ่มนึงไม่เชื่อกุรบานบอกว่าไงเคยเชื่อแล้วกี่ปีแล้ว20ปีที่แล้วนบีสอนเลยให้เชื่อครั้งเดียวนบีสอนอย่างเดียวว่าให้เชื่อทุกปีที่มีตังเชื่อทุกปีที่มีตังจี้เท่ากะลาใส่สร้อยเท่ากับโซ่รถไฟแต่เวลาจะทำกุรบานไม่เอาแล้วเวลามีคนเอาเนื้อกุรบานมาใ
มีเป็นแบบหนังพังผืนมั่งแม่เอ้ยเตะทิ้งคลองดีมึงเห็นมั้ยคนจนยังพูดเลยเนี่ยทำไมเราไม่เรียนตามสูตรนบีล่ะอ้าวถ้าเขาให้เนื้อดีๆมาเราก็ผัดกะเพราถ้าเขาให้ไอ้พังผืนมาเอ็นๆมาเราก็ต้มเห็นมั้ยพริกแพงได้เราก็กินต้มเอ็นโอ้โหมันได้เก็บไว้ได้นานเว้ยก็อร่อยได้บีบมะนาวเอาเนื้อดีอย่าเอาไปต้มเอาผัดกะเพราเอาแกงเผ็ดนี่เขาเรียกคิดแต่เวลาคนเอาขอเนื้อมาแจกไอ้บ้านนี้ได้เนื้อดีบ้านนี้ได้ไม่ดีมึงเอาไปทิ้งกูไม่กินดูมันให้มาแล้วคนทำกุรบานก็เหมือนกันแทนที่นบีบอกของดีๆให้เปล่าสันหลังนะสันเนื้อสันน่ะมึงเอาไปเก็บในตู้เย็นก่อนมึงเอาไปเก็บไว้ก่อนเนื้อเนี่ยน่องลายเก็บไว้เก็บอีกไอ้นี่ก็เก็บไอ้นี่ก็เก็บเต็มช่องฟิตเต็มช่องฟิตทำกุรบานอัลลอฮ์บอกไงลันตานาลุลบิรอฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนจะยังไม่ถือว่าเป็นความดีหรอกจนกว่าจะให้ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ตัวเองรักฉะนั้นเวลาจะให้ของคนน่ะนบีสอนให้ของดีดีนี่อาจารย์เอาไหมมีเสื้อเก่ายังดีเลยเวลาเอามาเสื้อยกทรงยาวยันสะดือแกออกมาอัลลอฮ์แล้วอีกกองหนึ่งเป็นเสื้อแบบไหนรุ่นโบราณน่ะแล้วใครจะใส่อ่ะเด็กเดี๋ยวนี้จนๆมันก็อินเทนนะอย่าเอาไปแจกมันมั่วๆนะจะเอาของไปแจกเด็กเดี๋ยวนี้ถึงจนมันยังไม่เอาเลยมันบอกเสื้ออะไรมะไม่ใส่หรอกอายชาวบ้านแล้วก็เสื้อรุ่นโตเรียมเนี่ยแล้วจะให้เด็ก12 13ใส่มันจะใส่ไม่โตเรียมโตเรียมก็ให้โตเรียมก็บอกเนี่ยนามันยังดีอยู่มันยังดีอยู่ถามอามาครูสมานอัลลอฮ์เราก็ไม่เอานั่นวันนี้นะครับทุกเรื่องที่เป็นแบบนบีเดินตามจะให้ของใครของดีๆแล้วไม่ต้องไปอายถ้าเรารู้จักคนรวยมันมีคนปากเสียปากเสียแบบไหนเวลาเราคบกับคนรวยแอนนนเห็นคนรวยมาลุกเลยเว้ยต้อนรับนี่พวกปากเสียแล้วไม่ไปลุกต้อนเต้านับคนรวยแล้วก็จะไปเต้านับใครอ่ะไหนลองบอกสิเวลาคนรวยเดินเข้ามาไม่ต้อนรับเขาก็ไปสุราอื่นนะสิแม่คิดโง่โง่ทำไมกูสมาน บังกับบูบักมีคนรวยคนหนึ่งเขาช่วยสุราเราให้เงินมาเป็นล้านเวลาเขาขับรถมาก็มามึงเดินเข้ามาเองกูไม่ลุกเอาไหมและเวลาเราลุกไปแล้วเว้ยพอเห็นคนรวยไปแล้วเว้ยเห็นคนรวยไปแล้วเว้ยดูดิมันพูดว่าเห็นคนรวยไปแล้วถ้าเราไม่ไปเขาก็ไปสุราอื่นดิแล้วคราวนี้เราอะไรล่ะพัดลมก็ไม่มีร้อนไปดิร้อนเข้าไปผมก็ไม่มีหรอกแล้วจะอยู่ไงอ่ะอัลลอฮ์ไปต้อนรับคนรวยมันหาว่าเราเอาอกเอาใจหรือจะให้ต้อนรับคนเก็บขยะเชิญจ้ะเชิญจ้ะอย่าลืมนะขายขยะได้พัดลม5ตัวนะให้มั้ยเราคุยกันให้ดีคนดีคนจนเราก็ให้เกียรติคนรวยเราก็ให้เกียรตินี่คือสูตรนบีเจอคนจนเราก็ทักทายเขาแสดงเราให้เกียรติแล้วเจอคนจนเรามีของอะไรของดีๆก็ให้เขาอย่าเอาของเหลือให้เขาจำไม่ดีนี่รอมฎอนจะมาแล้วรอมฎอนจะมาแล้วเวลาไปตลาดน่ะเวลาจะแจกของคนน่ะนึกตั้งแต่ตอนจะไปตลาดไม่ใช่กลับมาทำกินแล้วไม่หมดแล้วให้มึงเอาไปให้บ้านไอ้จี้มึงไปถ้าอยู่บ้านเราเดี๋ยวบูดเว้ยอย่าให้ของแบบนั้นอินทผลัมจะคิดแจกน่ะเอาของยี่ห้อดีๆไม่ใช่เอาไปมอดอยู่ข้างในแม่เฮ้ยซื้ออินทผลัมไปแจกสุรานั้นหน่อยอัลลอฮ์เปิดมามอดแต่ที่บ้านตัวเองกินเม็ดจูนโอ้โหเม็ดจูนแต่เวลาไปให้สุราเสี่ยงดวงกับมอดด้วยแบนแล้วก็เปิดมาบางทีก็อ้าวเม็ดสวยบางอันเอ้ามีมอดข้างในก็ทิ้งไปเนี่ยเอาแบบนี้เหรอครับนบีไม่ได้สอนอย่างนี้สอนว่าจะให้คนต้องให้ของดีๆจะนิดหน่อยก็ขอให้เป็นของดีนั้น
นบีอัลลอฮ์บอกละกอดกานาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศนะครับจะให้เสื้อผ้ากับคนของดีจะให้อาหารเวลาแกงเสร็จแล้วตักไปเลยให้เขาจะบ้านไอจิบ้านไอเต้บ้านวอวันอะไรก็แล้วแต่เอาของดีแล้วของเราก็กินของดีนะครับไปซื้องุ่นมาเฮ้ยวันนี้ทำซื้องุ่นไปสู้เรานะเว้ยเอาอย่างมีเม็ดแล้วเวลาที่บ้านกินไรเม็ดขนไปดิโอ้โหส้มถูกเว้ยส้มถูกนี่นี่นี่เอารถมาจอส้มถูกซื้อซื้อไปเลี้ยงที่สู้เราทีของบ้านตัวเองเกรดเอของรถสองแถวกระด้างกระเดืองกระด้างกระเดืองดำดำเกี้ยวเกี้ยววางเอาไปหูดีใจดีใจเอาไปให้ของพวกสุราวกินเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยนบีไม่เคยสอนแบบนี้นะครับสอนเวลาจะให้ให้ของดีๆที่เรากินนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วอาจารย์ฮะอาจารย์ต้องแถมหน่อยหนึ่งเพราะว่าส่วนมากเราจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแค่ข้อ2ข้อเองครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับอาจารย์เราบอกผู้ศรัทธาชนทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้ทำล้ำหน้าในการกระทำใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พระเจ้าพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดอาจารย์คำว่าล้ำหน้าเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และรอซูลนี่หมายถึงยังไงให้รู้ไว้เลยนะครับอายะเนี่ยมันจะมีบ่งบอกว่าต่อไปจะมีเรื่องของอย่าส่งเสียงดังเกินรอซูลด้วยเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่อยู่ต่อหน้ารอซูลน่ะอย่าทำอะไรที่คิดว่าดีๆโดยไม่รอซูลบางอันมีประวัติศาสตร์เรื่องราวหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหานบีนบีกำลังคุยอยู่เลยไอ้นี่ก็ถามเลยนบียังคุยอยู่เลยนี่เขาเรียกมารยาทไม่ดีต้องรอให้รอซูลนั่งคุยจบก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อซาบิดบิดกอยซาบิดเนี่ยเป็นคนเสียงดังคุยอะไรก็โอ้โหโวกเวกดังนั่นเป็นนิสัยเขาเคยพูดเสียงดังต่อหน้านบีวันที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์ลงมาเนี่ยอย่าส่งเสียงดังต่อหน้ารอซูลเชื่อไหมความกลัวของเขาความละอายเนี่ยเข้าห้องล็อกประตูเลยกะว่าจะไม่ออกมาแล้วจงทั้งหายไปนบีถามซาบิดอยู่ไหนก็ไม่มีใครเห็นจงทั้งไปตามซาบิดล็อกห้องตอกตะปูห้องกูไม่ออกแล้วเพราะชอบเสียงดังเห็นไหมบ้านเราก็มีพวกโวยวายซาบิดเนี่ยเขาเป็นคนดีละหมาดดีทุกอย่างแต่เขาชอบคุยแล้วดังเขาเคยพูดต่อหน้ารอซูลแล้วเสียงดังไงเวลาอายะนี้ถูกประทานลงมาอัลลอฮ์แอบเลยจนกระทั่งนบีให้ไปตามอันนั้นเขาบอกฉันไม่ไปแล้วฉันอายเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาฉันแน่ฉันเนี่ยไม่มีความดีแล้วลงนรกแน่นอนพออัลลอฮ์ตำหนิพูดเสียงดังต่อหน้ารอซูลอย่างเรายกง่ายๆอิหม่ามนั่งคุยอยู่อิหม่ามสบายดีนะเนี่ยดูดิฮัสบุลลาห์เป็นอิหม่ามสมมุติกำลังนั่งคุยอยู่กับแขกมาอิหม่ามสบายดีนะกินข้าวยังไรอิหม่ามเนี่ยคนนี้เป็นแบบนั้นปิดห้องเลยสุดท้ายนบีให้ไปตามไม่ไปฉันเนี่ยเป็นคนบาปหนาแน่โอ้โหเสียใจเวลานี่มาตามแล้วก็ไปหานบีนบีบอกคุณน่ะเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นกุรอานเวลาเราเรียนเยอะๆ 1. อย่าทำแซงหน้านบี 2. อย่าเสียงดังต่อหน้านบีเนี่ยนี่จะมีอายะห์กุรอานพูดไว้เลยนั้นอะไรก็แล้วแต่เรื่องศาสนารอนบีอย่าล้ำหน้าอย่าล้ำเส้นพี่น้องรู้ไหมบางทีมีโต๊ะครูอยู่มีคนมาถามไอ้อย่างเงี้ยมันบาปป่ะครูลูกศิษย์ภาพเลยอ๋อไม่บาปหรอกโต๊ะครูก็นั่งครูว่าไงเออไม่บาปตามมันนั่นแหละรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมโต๊ะครูอยู่รอโต๊ะครูว่าโต๊ะครูยังไม่ทันจะบอกเลยก็เรื่องราวอ่ะที่มันเกิดกับพวกมุตะซิลามีคนมาถามครูลูกศิษย์ตอบเลยลูกศิษย์ตอบเลย
รื่องราวที่เป็นมุตาซีล่าปีกตัวออกไปครูมาถามครูครูยังไม่ทันจะอ้าเลยอะลูกศิษย์ป้าตอบเลยแล้วเวลาลูกศิษย์ตอบไปแล้วป้าลาออกจากโต๊ะครูเลยไปตั้งวงใหม่สอนเลยฉะนั้นให้เรารู้นะครับว่าเนี่ยมารยาทถ้ามีโต๊ะครูอยู่เราเป็นลูกศิษย์เวลามีใครมาถามรอโต๊ะครูไม่ใช่ตอบเลยแต่ถ้าไม่มีโต๊ะครูมึงเอ้ยตากูแหละตากูแหละจ้ะครับครับอัลเลาะห์บอกว่าโอ้บรรดาภรรยาของนบีเอ๋ยพวกเธอไม่เหมือนกับสตรีใดๆในเหล่าสตรีอื่นๆหากพวกเจ้าอยู่เกียรติอัลเลาะห์ก็ไม่ควรพูดจาเพราะพิงนักเพราะจะทำให้ผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรคเกิดความโลภแต่จงพูดด้วยถ้อยคำที่พอเหมาะพอควรอันนี้ก็หมายถึงว่าสตรีธรรมดาพวกเราก็ไม่พูดเพราะเช่นสมมติว่าผมเป็นสตรีเนี่ยผมจะอาจารย์ยูซุฟขาคือเสียงหวานๆหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะอาจารย์อัสตัฟิรุลลอฮ์คือให้รู้ไว้เลยว่าการพูดแบบอ้อนกับพูดแบบธรรมดามันเป็นยังไงก็เอาแล้วพี่น้องใครก็อยากพูดเพราะใช่ไหมอาจารย์กินกาแฟยังล่ะแล้วจะพูดยังไงให้ดูมันก็ดูอาจารย์คะกินกาแฟหรือยังคะมันก็น่ากินหน่อยอาจารย์กาแฟเอาไหมเปล่ากินมาแล้วจ้ะแต่จริงๆอ่ะก็ดูกันละกันเป็นสตรีนะครับพูดเพราะกับอ้อนกับสามีแต่ถ้าคนอื่นก็พูดแบบธรรมดาทั่วไปนะครับอย่าอ้อนเหมือนอ้อนกับสามีบางเนี่ยอาจารย์โอ้โหอาจารย์ก็แย่เหมือนกันเจออย่างนี้ก็ไม่กลับบ้านแล้วนะครับก็เอาละก็ตบัดตัวกันไปแต่อย่าถึงกินเปล่าอาจารย์บางกาเซมเป็นอาจารย์เดินมาในงานประนอมอาจารย์กาเซมเอากาแฟหรือชาล่ะเลือกมา1 อันไหวไหมอย่างเงี้ยเลือกมา1 อันอาจารย์กอเซมก็จะบอกไงอิ่มแล้วครับผมทานมาแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรไม่กินก็ไม่เป็นไรนั่งตรงเนี้ยนะเอาไหมกูไม่บรรยายแล้วกูกลับแล้ววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจะไปตราดมีบรรยายที่ตาตอนมักริบไม่รู้จะทันหรือเปล่าขอดุอาให้ทุกคนที่นี่นะครับร็อบบานาฮับละนามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาขอให้มีคู่ครองที่ดีขอให้มีลูกหลานที่ดีมีแบบอย่างที่ดีนะครับทุกๆคนเลยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์